สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมรอเตียงว่างล่าสุดมีเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วจากกรณีที่ในโซเชียลได้มีการโพสต์ภาพหนุ่มรายหนึ่งโดยระบุว่าขอความช่วยเหลือด่วนตอนนี้มีน้องพนักงานโรงงานที่นิคมไฮเทคติดโควิด -19 อยู่ที่ซอยบนคุ้มซอย9ปทุมธานีตอนนี้เจ้าของตึกมาให้ขึ้นตึกฝนก็จะตกยังไม่มีหน่วยงานเข้ามารับตัวไปรักษาบอกว่าเตียงไม่ว่างน้องรอเตียง3วันแล้วค่ะติดต่อผู้ป่วยได้ที่0959870468ล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook ชื่อนัดคอคนคลองหลวงได้แจ้งความคืบหน้าว่าวันนี้ผมไม่ได้กินข้าวนั่งคอยรอคอยเพื่อส่วนรวมร่วมกับกองสาธารณสุขพี่ๆหมอเจ้าหน้าที่ทุกคนจากเทศบาลเมืองคลองหลวงลงพื้นที่หลังจากผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 ถูกไล่ตอนนี้ช่วยได้เข้ารับการรักษาเดินทางไปโรงพยาบาลโดยรถโรงพยาบาลมารับแล้วได้รับการประสานแฮชแท็กเพื่อคลองหลวงบ้านเราท่านผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ